มันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการโพสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิวต้องขออนุญาตมาใช้พื้นที่ส่วนตัวของดิวผ่านทาง Instagram นะคะในการชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมาเก๋า888ในทุกๆคำถามที่ทุกคนมีคำถามว่าทำไมอยู่ๆดิวถึงออกมาโพสต์แล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดิวต้องออกมาพูดออกมาเปิดเผยหมาเก๋า888นะคะก่อนอื่นเนี่ยดิวอยากบอกทุกคนว่าดิวต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบจากการโพสต์ของดิวมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินและดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวนั้นคือบิ๊กเพิ่งมีการมั่นแล้วก็กำลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บความทรงจำร้ายๆต่างๆที่เคยมีมันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไปตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการโพสต์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำร้ายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับซึ่งในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนหรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทำอะไรกำลังจะแบบนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบลาดใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะดิวต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดิวคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ดิวออกมาเปิดโปงหรือออกมาพูดถึงในกรณีมาเก๋า888ในครั้งนี้อันนี้คือรูปที่
เคยโดนทำร้ายมาก่อนคือเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อะไรก็ตามถ้าดิวต้องการดิวก็บอกเขาซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลยไม่ได้มีการเรียกร้องเงินหรืออะไรเลยและดิวก็มีหลักฐานอีกมากมายที่ดิวยังไม่เคยเอาออกมาพูดเพราะในความเจ็บปวดของดิวดิวทำในแค่ส่วนนั้นไปดิวหวังว่าสิ่งที่ดิวทำลงไปนะคะกฎหมายไทยจะนำความยุติธรรมมาให้กับสังคมโดยไวที่สุด